นาที่อีกด้านหนึ่งเมื่อเมืองลพบุรีกลายเป็นเมืองของเขาบางทีมันก็มีภาพสะเทือนใจเกิดขึ้นเหมือนกันวันที่22แล้วล่ะบริเวณถนนสุรสงครามที่เมืองลพบุรีที่ตำบลท่าหินกระแสไฟฟ้าไอ้ตรงนั้นมันได้ยินเสียงแล้วมันร่วงปุ๊ลงมาจากเสาไฟฟ้าสูงประมาณ8เมตรมานอนสลบขนไหม้เกรียมในกลางถนนในดูภาพสินี่ปรากฏลิงตัวใหญ่ซึ่งคาดว่าเป็นหัวหน้าฝูงหรือจ่าฝูงรีบลงมาดึงหางลิงที่บาดเจ็บเข้าข้างทางไม่ให้รถวิ่งมาทับร่างตำรวจโรงพักท่าหินซึ่งเป็นหน่วยปราบลิงแต่ตอนนั้นจะเข้าไปช่วยเจ้าจ่าฝูงเนี่ยดุร้ายวิ่งเข้าใส่ตำรวจบอกอย่ามายุ่งแยกเขี้ยวขู่ไม่ยอมเข้าใกล้แล้วก็ดึงหางเพื่อนเข้าข้างทางผ่านไปประมาณ5นาทีไอ้ลิงที่บาดเจ็บโดนไฟดูดเนี่ยเริ่มฟื้นคืนสติค่ะแล้วมันก็พยายามพยุงตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะเดินไปบนทางเท้าและปรากฏว่าเจ้าจ่าฝูงเข้าไปเป็นบอดี้การ์ดคุ้มกันไม่ให้คนเข้าใกล้โดยเฉพาะตำรวจทั้ง2นายที่จะเข้าไปช่วยอะค่ะแล้วตัวจ่าฝูงนี่มันวิ่งใส่ตำรวจแบบมันไม่กลัวเลยนะคะขนาดตำรวจหยิบหนังสติ๊กขึ้นมาเมื่อวานนี่มันยังไม่กลัวเพราะเพื่อนมันบาดเจ็บไม่กลัวมันยังวิ่งเข้าใส่ตำรวจเป็นระยะเนี่ยค่ะ7เวลา27นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาเมื่อวานนี้ออกมาแล้วฮะกลัวที่ไหนที่ออกมาแล้วเมื่อวานไม่ใช่ลิงแต่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตผ่านคลัมเตรเดี๋ยวกลับมา